ฉันจะช่วยอะไรอ่ะ Where's the toilet? การสร้างบ้านอาจไม่ใช่เรื่องยากแต่การสร้างที่พักให้มีห้องสุขาถูกสุขลักษณะคือความท้าทายของผู้เข้าแข่งขันรายการอีเดนเรียลิตี้โชว์ของสถานี Channel 4ประเทศอังกฤษซึ่งตามติดการดำรงชีวิตของคนแปลกหน้า23คนในป่าประเทศสกอตแลนด์โดยไม่ให้สื่อสารกับโลกภายนอกเป็นเวลา1ปีเพื่อพิสูจน์ว่ามนุษย์จะสามารถสร้างสังคมใหม่ในดินแดนรกร้างโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีได้หรือไม่ซึ่งเรื่องราวถูกถ่ายทอดโดยทีมช่างภาพ4คนและฟุตเทจที่ผู้แข่งขันถ่ายทำกันเอง So this is my toilet for the next yearหลังจากออกอากาศไปเพียงแค่4ตอนเมื่อปีที่แล้วสถานีก็ยกเลิกการออกอากาศเพราะความนิยมถดถอยเมื่อคนดูลดลงจากตอนละ1,700,000คนเหลือเพียง800,000คนในเทปสุดท้ายขณะที่รายการถูกยกเลิกไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมแต่ผู้แข่งขันยังคงถูกปล่อยให้ใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้นในป่าอยู่เช่นเดิมโดยไม่รู้ว่าความยากลำบากเหล่านี้ไม่เป็นที่รับรู้ของชาวโลกแม้แต่น้อยด้วยปัจจุบันมีผู้แข่งขันถอนตัวจากรายการไปแล้ว13คนโดยคนที่ขอเลิกให้เหตุผลว่าถูกเพื่อนร่วมรายการกลั่นแกล้งและผิดหวังที่การร่วมรายการไม่เป็นอย่างที่โฆษณาด้านชาวบ้านที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงบอกว่าอีเดนเป็นเรียลิตี้โชว์ที่ไร้สาระเพราะมีคนลักลอบเอาอาหารและเหล้าเบียร์มาให้กินในที่พักส่วนผู้สมัครคนหนึ่งยังถูกส่งตัวไปคลินิกเพราะไปกินข้าวเปลือกที่ชาวบ้านเอาไว้เลี้ยงไก่จนได้รับบาดเจ็บในช่องปากแถลงการของ Channel 4ระบุว่ารายการอีเดนเป็นการทดลองเชิงสังคมซึ่งสถานีไม่อาจคาดการได้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นไรโดยยืนยันว่ารายการได้ยุติการถ่ายทำไปเมื่อสัปดาห์ก่อนและผู้แข่งขันก็ถูกส่งกลับบ้านไปหมดแล้วโดยฟุตเทจของรายการจะนำมาออกอากาศอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้มีเรียลิตี้โชว์หลายรายการที่พยายามขายความแปลกแต่ต้องเผชิญกับเรตติ้งที่ตกต่ำหรือถูกยุบรายการเพราะไม่เป็นที่นิยมของคนดูเช่นShuttleเรียลิตี้โชว์ที่ให้ผู้แข่งขันแข่งกันอดนอนเป็นเวลา1สัปดาห์โดยอนุญาตให้นอนได้วันละ1ชั่วโมงซึ่งบรรยากาศที่มีแต่คนง่วงเหงาหานอนทั้งรายการทำให้เรตติ้งตอนสุดท้ายเหลือผู้ชมเพียง 300,000 คน There's something about Miriam เรียลิตี้โชว์แข่งจีบสาวที่ผู้ผลิตไม่ยอมเปิดเผยว่าสาวสวยในรายการแท้จริงแล้วเป็นสาวข้ามเพศที่ยังไม่แปลงเพศซึ่งรายการต้องเลื่อนออกอากาศไป1ปีเต็มๆเพราะถูกผู้สมัครดำเนินคดีในข้อหาคุกคามทางเพศหมิ่นประมาทและสร้างความเสียหายทั้งทางกายและจิตใจรายการ Who's Your Daddy ถูกโจมตีเรื่องศีลธรรมอย่างรุนแรงเพราะรายการให้หญิงสาวที่ไม่เคยพบหน้าพ่อตั้งแต่เด็กมาทายว่าใครคือพ่อตัวจริงจากกลุ่มชายสูงวัย25คนซึ่ง24คนเป็นนักแสดงที่รายการจ้างมาเป็นตัวล่อแรงต่อต้านทำให้รายการถูกยกเลิกหลังออกอากาศไปเพียงตอนเดียวรวมถึงเรียลิตี้โชว์ที่ถูกปลดก่อนออกอากาศอย่าง Man vs Beast เวอร์ชั่นประเทศอังกฤษเมื่อรายการถูกจูดี้เดนช์นักแสดงอาวุโสผู้นำด้านการพิทักษ์สัตว์ร้องเรียนว่าเนื้อหารายการที่ให้มนุษย์แข่งขันทักษะด้านกีฬากับสัตว์เป็นเรื่องน่ารังเกียจอย่างมากซึ่งเสียงวิจารณ์ทำให้รายการถูกระงับก่อนออกอากาศเพียงแค่2วัน